สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกมเสื้อหิวแล้วครับเปิดมาเจอผมตั้มวราวุฒิ 10:45 นแบบนี้ทางหน้าจอช่องวัน31ครับคุณจะได้เจอกับพี่น้องดาราศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยครับเขามาพร้อมความหิวโหยและจะมาแข่งขันเกมกันครับโดยมีเมนูอาหารสุดแสนอร่อยสุดแสนอลังการเป็นเมนูเดิมพันครับซึ่งวันนี้ผมบอกเลยนะเป็นเสือแบบเสือไม่รู้จักโตอ่ะเดี๋ยวคุณเห็นการเปิดตัวแล้วแต่ละคนแบบไม่น่าทำสิ่งนี้อ่ะมาพบกับเขาเลยดีกว่าครับขอเชิญพบกับพี่เชียร์พี่ใต้ฝุ่นน้องซันย่าพี่ไอซ์รันยูพี่ไอซ์อภิสดาและน้องทิกเกอร์ Come onลงจากรถก่อนแล้วขึ้นมายืนได้ไหมฮะลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ดูเจนแปลกๆนะพูดคุยสักนิดนึงเรียงมาจากทางนี้ก่อนเลยน้องสัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาคนเดียวมาคนเดียวไม่ได้พกวงมาด้วยไม่ได้พกด้วยแต่ว่ามีซิงเกิลใหม่นี่มีเพลงใหม่ใช่ค่ะครับเพลงใหม่เพลงอะไรคะเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าเล่นไม่คิดค่ะจะมาใช่ใช่พี่ก็มองออกนะเมื่อกี้ไม่มีใครคิดอะไรอันนี้หยอกหยอกชื่อเพลงเล่นไม่คิดนี่มันเกี่ยวกับอะไรค่ะก็จะเป็นเพลงที่เหมือนแบบเป็นฟีลว่าแบบเป็นเพลงแนวแอบชอบที่เราไปชอบเขาเพราะเขามาทำดีด้วยแต่จริงๆเขาไม่ได้คิดอะไรติดตามดู MV ได้แล้วใช่ช่องทางไหนครับฝากเลยช่องทางYouTube Genius Underscore Official นะคะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยค่ะ Viz Official ทุกแพลตฟอร์มค่ะนี่เป็นไงรายการของเราแบบใหม่เปิดมาขายของเลยนี่ปล่อยจากเด็กสุดนะเดี๋ยวผู้ใหญ่สุดเต็มตัวนะเฮ้ยเราตรงนั้นถูกแล้วเรายืนเรียงกันแล้วยืนไว้ตรงนี้เรายืนเรียงกันไว้ Trigger ก็มีเพลงครับผมครับจริงๆก็มี Stand By ครับซิงเกิลล่าสุดของผมเพราะตอนนี้ก็อยู่กับเพลงนี้ไปก่อนอ๋อใช่ครับ stand by หมายถึงว่ารอเพลงก่อนหรือว่าชื่อเพลง stand by ทั้งสองได้นะทั้งสองครับทั้งสองเลยใช่ครับจะติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันใช่ครับช่องเดียวกันกับ Viz ครับ Genius Underscore Official ครับผมโอเคอุ๊ยวันนี้ตรงธีมสุดเลยนะเสือมารายการเกมเสือหิวนี่ครั้งแรกของพี่ป่ะเนี่ยครั้งแรกเลยเออเคยดูรายการเราไหมพี่ไปทำกันบ้านมาแล้วยังไงเล่าสิก็ไปดูมาว่าเฮ้ยแต่ละคนเขาใบ้กันอะไรยังไงแต่ละเกมอะไรเงี้ยก็เตรียมมาแล้วอ๋อดูมาแล้วเหรอดูมาแล้วแต่ตอนทีมงานบีพี่ตาใสที่สุดเลยเมื่อกี้จะยังไงวะอย่างวะอย่างวะอยู่อ่ะตอบเอาแอดทางเลยตอบแอดทางเลยนะพี่รุ่นใหญ่เขาอยู่เป็นดูดีของเขานี่ใช้ได้เลยมาทางนี้ฮะคุณแม่บินมาจากต่างประเทศไหมเพื่อมาทำงานไม่นี่อยู่เมืองไทยแล้วอยู่เมืองไทยแล้วใช่ค่ะตอนนี้ก็คือแล้วแต่อารมณ์ถ้าอยากจะไปก็ค่อยไปแต่เบสจะอยู่ที่เมืองไทยมาวันนี้เนี่ยลูกสอนให้เล่นเกมนะเฮ้ยจริงเหรอบอกเฮ้ยแม่ห้ามแพ้ลูกพี่กี่ขวบตอนนี้ขวบหนึ่งขวบหนึ่งโอ้ลูกพูดเก่งเหมือนกันนะลูกสอนเทคนิคไอ้เกมใบ้คำแม่ต้องพูดยังไงเล่นปากยังไงให้มันชัดๆฟังนะลูกพี่ไม่ต้องส่งเรียนแล้วอัจฉริยะแล้วล่ะไม่ต้องส่งเรียนเลยลูกก็รอดูแม่เออพี่เชียร์ครับวันนี้ชาเม่เข้าไหมรายการอุ้ยอุ้ยน้องเข้าไหมเข้าไหมจากพี่รักมากสนใจมูนเนี่ยวังบินนะวังบินจะเข้าไหมรายการผมอะเนี่ยป้ายเป้ยมันยังได้อยู่แต่มันยังเป็นช้างพ่นไฟเป็นอะไรอยู่เนี่ยสนใจไหมสนใจไม่ไม่ในไหนโปรดักก็เข้าแล้วเราก็ทำพิธีกรไปเลยไงเราเป็นเจ้าของโปรดักเราก็ทำพิธีกรด้วยอุ้ยแต่รายการพิธีกรคู่ได้คู่ได้ไหนคู่ได้เดี๋ยวลองซิลองดิลองลองเปิดรายการไหมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเสือหิวค่ะดีค่ะเดี๋ยว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 หิวไม่ใช่หิวข้าวนะหิวเงินแล้วนะตอนนี้อะไรอ่ะเอาเลยวันนี้ต้องบอกว่าสนุกสนานแน่นอนนะวันนี้แบ่งทีมกันมาแล้วด้วยแบ่งทีมแบ่งแล้วหรอดิฉันยืนผิดด้วยยืนตรงไหนยืนผิดอาสลับทีมที่ถูกต้องนะไป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 ดีใจจังเลยสองไอ้กับอีกหนึ่งทิกเกอร์นี่คือฝั่งนี้ฝั่งนี้พี่ใต้ฝุ่นน้องสัญญาและพี่เชียร์ตั้งชื่อทีมกันหน่อยดีกว่าชื่อทีมเนี่ยผมขอชื่อทีมอะไรก็ได้แต่ขอให้มีคำนำหน้าว่าเสือเริ่มจากเสือเสือเสืออะไรก็ได้แล้วแต่โอ้ยทีมนี้เตรียมฮาเลยไหมผมเตรียมฮาเลยไหมโอ้เตรียมเลยเตรียมมาตั้งแต่นอกเอาเป็นว่าถ้าไม่หาเนี่ยออกจากตึกไปเลยดีกว่าหาคืนทั้งประเทศหาคืนคือแบบว่าหุ้ยรีโมทคว่ำหนีเลยหาสิมาทั้งหมดทั้งมวลใต้ฝุ่นเป็นคนคิดนะเออไม่ใช่แบบนี้
นี้ผมขอชื่อทีมของคุณนะคือต้องเกริ่นก่อนเราเคยดูรายการนี้มาเราเคยเห็นว่ามันมีชื่อทีมว่าเสือร้องไห้แต่วันนี้ร้องไห้มันจะธรรมดาไปยังไงเพราะเราคือเสือร้องชื่อเป็นเสือที่ผสมกับม้ามาก็เลยร้องนี่ดีเป็นไงแค่นี้แหละนี่นะฝั่งนี้มาเสือร้องแฮ่ไม่เอาหนาบอกเลยบอกเลยว่าทีมเราเนี่ยคือต้องการที่จะนำเสนอความแข็งแรงเสือที่แข็งแรงที่เราเคยได้ยินคือเสือโคร่งแต่เรามากับนี่สุดเซ็กซี่ไอ้นี่ไอ้เสือสุดหล่อของเรายังไงดีดังนั้นเสือของเราทั้งแข็งแรงและทั้งเซ็กซี่ต้องมองไปที่กล้องดูแล้วพูดว่าทีมของเราชื่อทีมว่าเสือของเรามีชื่อว่าเสือครางโอ้ยโอ้ยดังนั้นเสือของเรามีทั้งความแข็งแรงและความเซ็กซี่เพราะทีมของเราชื่อว่าเสือครางเอาล่ะตอนนี้ได้ชื่อทีมแล้วนะฮะก่อนที่เราจะเริ่มต้นการแข่งขันสุดดุเดือดในวันนี้เราต้องมาดูเมนูอาหารที่เราจะมาเดิมพันกันวันนี้ว่าคุณจะได้ทานอะไรผมบอกเลยฮะร้านนี้เอาใจคนที่ชอบทานอาหารเกาหลีแต่จะมีสักกี่ร้านนะฮะร้านอาหารเกาหลีในไทยที่เป็นรสชาติแบบเกาหลีดั้งเดิมแท้ๆและเป็นคนเกาหลีทำเองเป็นเจ้าของร้านเองและมาเปิดที่ไทยและวันนี้ต้องบอกว่าความพิเศษนะไม่เคยเกิดขึ้นในรายการของเราเขาจะมาปิ้งมาปั้นกันสดๆในรายการให้คุณได้ทานกันเลยกับร้านนี้ครับสุระโคเรียน BBQ ครับหากคุณเคยทานปิ้งย่างเกาหลีมานักต่อนักและคิดว่านี่คือที่สุดของฉันแล้วล่ะก็แปลว่าคุณยังไม่รู้จักร้านนี้สุระโคเรียน BBQ นี่คือปิ้งย่างเกาหลีอย่างท่องแท้ชนิดที่ว่าก้าวขาเข้าร้านเหมือนมาทานอยู่บ้านเพื่อนคนเกาหลีอันยองฮาเซโยมาดามเจ้าของร้านบินตรงมาจากเกาหลีพิถีพิถันกับทุกเมนูที่คุณจะต้องตักเข้าปากการันตีมิชลินฟอร์มโคเรีย4ปี2 oh และวันนี้ทีมผู้ชนะจะได้ฟินความอร่อยไปกับอาหารเหล่านี้เปิดประเดิมกับพระเอกของร้านอร่อยเกรียมไปกับปิ้งย่างเกาหลีหมู3ชั้นก็มีไส้ย่างก็มาเสิร์ฟกันรัวๆไม่มีกั๊กมาดามจัดให้ต่อกันด้วยไก่ตุ๋นโสมซิกเนเจอร์หม้อใหญ่ๆไก่ตัวโตๆตุ๋นโสมและเครื่องเทศนานถึง8ชั่วโมงเปื่อยช่ำเข้าเนื้อกินแล้วมีพลังแถมตกอยู่ในภวังค์แห่งความอร่อยเมนูเด็ดที่ปล่อยผ่านไปไม่ได้กับปลาหมึกผัดซอสเผ็ดกินคู่กับขนมจีนเกาหลีหมึกสดกรอบนอกนุ่มในเขียวเพลินเจริญอาหารให้บรรยายทั้งหมดคงไม่ไหวแต่เอาเป็นว่ายังมีอีกหลากเมนูที่มาดามคนทัพยกร้านมาให้ทานวันนี้ทั้งข้าวขยำจำปองทะเลพิซซ่าเกาหลีบะหมี่เย็นคลุกและไฮไลท์ตัวท็อปกับขาหมูผัดพริกขี้หนูของไทยทีมไหนอยากกินวันนี้ห้ามแพ้เพราะมีแค่ผู้ชนะเท่านั้นที่จะได้กินรับกันบาร์บีคิววันนี้นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับประทานแต่ว่าต้องชนะการแข่งขันในวันนี้เท่านั้นเป็นไงล่ะวันนี้บอกเลยว่ารางวัลของเรามาแบบเกาหลีของแพร่แน่นอนแต่ทีมไหนจะได้ไปลุ้นกันนะจ๊ะกับเกมวันนี้ที่จะทั้งมันใครๆแล้วก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยใครตอบไม่ถูกไม่ฉลาดไม่ฉลาดดูดีไปพูดง่ายเลยโง่ทักทาและเกินคาดเดาสุดๆปันทุกโอ้โหไม่ได้เลยอ่ะไปประยุทธ์ประยุทธ์มาแล้วไหมเหมือนกันสักแป๊บถ้าเปลี่ยนช่องไปไหนมาสนุกกันต่อช่วงหน้านะจ๊ะ